ฮาวัดดังชลบุรีเตรียมจัดงานประจำปีนมัสการหลวงพ่อเหลือหลวงพ่อคำดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวชลบุรีนับถือพร้อมลุ้นรับโชครถยนต์มูลค่ากว่า 500,000 บาทสร้อยคอทองคำรถจักรยานยนต์และอื่นๆอีกมากมายเมื่อเวลา 16:40 นาทีพระครูประพัฒน์สอนสุตคุณเจ้าอาวาสวัดเนินบุญญารามหรือวัดต้นมะม่วงตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีได้เปิดเผยว่าขณะนี้ทางวัดเนินบุญญารามหรือวัดต้นมะม่วงได้กำหนดจัดงานประจำปีขึ้นและงานนมัสการหลวงพ่อเหลือศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อคำดีเพื่อให้พุทธศาสนิกชนมาขอพรเพื่อการค้าหน้าที่การงานและเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตโดยงานประจำปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึงวันที่18กุมภาพันธ์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ซื้อสินค้าราคาถูกสินค้าโอท็อปทำบุญพร้อมซื้อบัตรลุ้นโชคของรางวัลใหญ่ใบละ100บาทลุ้นรถยนต์ Toyota Yaris Active กว่า 500,000 บาทป้ายแดงรถจักรยานยนต์ Honda Wave110i 2คันและทองคำ28รายการโดยผลสลากจะจับวันที่18กุมภาพันธ์เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปจากร้านค้าที่มาวางจำหน่ายกันในงานประจำปีตลอด5วัน5คืนและได้ร่วมบุญไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพรท้าวเวสสุวรรณพญาปุริศาสตร์เจ้าทรัพย์แห่งแรกที่มีในชลบุรีจะทำให้กิจการรุ่งเรืองทำมาค้าขายคล่องตัวประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและสมปรารถนาในสิ่งที่ขอไปโดยในวันที่14กุมภาพันธ์นั้นช่วงเวลา 9:39 นาทีจะมีพิธีทักษิณานุปทานอดีตเจ้าอาวาสหลวงพ่อคำดีเวลา 10:09 นาทีเจริญพระพุทธมนต์อายุวัฒนมงคล43ปีพระครูประพัฒน์สอนสุตคุณเจ้าอาวาสวัดเนินบุญญารามเวลา 11:09 นาทีถวายพัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ในเวลา 13:09 นาทีทำบุญแจกข้าวสารแก่ผู้ยากไร้จำนวน500ถุงและช่วงเวลา 18:09 นาทีพิธีบวงสรวงถวายปู่เท้าเวสสุวรรณครบรอบ2ปีและภายในงานประจำปีทั้ง5วัน5คืนนี้ยังมีวงดนตรีชื่อดังมาแสดงให้กับประชาชนได้ชมกันอีกด้วยจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญมาร่วมงานประจำปีโดยพร้อมเพรียงกันเทศน์เกือบ200รูปนะครับแล้วก็มีแจกข้าวสารเวลาบ่าย3โมงครับ3โมงถึง 2 โมงครึ่งนะครับก็จำนวน500เป็นอย่างต่ำนะครับจำนวน500ประมาณ500ถุงนะครับ5โลครับแล้วก็มีตอนพอเปิดงานแล้วก็จะมีการล้วงไห่นะครับล้วงไห่การกุศลนะครับล้วงไห่การกุศลแล้วก็วันที่18นะครับวันที่18ก็จะมีการออกสลากการกุศลนะครับที่เราได้ซื้อกันไปใช่ครับก็จะมีรางวัลใหญ่ก็เป็นรถนะครับรถเก่งนี้คันนี้นะครับยาริสเอทีแล้วก็มอไซค์แล้วก็ลองทองหนึ่งคันแล้วก็มีทองทองรางวัลเท่าไหร่ฮะอะไรนะฮะทองประมาณ28รางวัลทอง28รางวัลนะครับหนักก็ตามน้ำหนักนะครับ1บาทเป็นทองสลากสลากใช่ครับใช่1บาทนะครับ1สลึง2สลึงนะครับครึ่งสลึงนะครับรวมแล้ว28รางวัลแล้วก็ยังมีเลขรางวัล3ตัวรางวัลขอบใจอีกเป็นเม้าไข่80รางวัลนะครับรับสุดท้ายนี้ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาเที่ยววัดดังกล่าวด้วยครับครับก็ถ้าท่านใดสะดวกท่านใดสะดวกเจริญพรนะตามวาระตามโอกาสเนาะวาระตามโอกาสเพราะเราก็กลางวันก็เปิดกลางคืนก็เปิดถึงเที่ยงคืนครับประมาณเที่ยงคืนนะครับถ้ามาร่วมบุญกันนิวส์24จารุสุขศรีภาพข่าวนิราทิพย์ศรีรายงาน